เคารพกระผมนายวัชระเพชรทองอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคประชาธิปัตย์ในวันนี้ได้มาส่งหนังสือถึงนายนิวัชชัยเกษมมงคลเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติพลตำรวจเอกวัชรพลประสานราชกิจและกรรมการปปช.ทุกท่านเรื่องขอร้องเรียนกรณีนายวิษณุเครืองามอดีตรองนายกรัฐมนตรีและบุคคลที่เกี่ยวข้องสอบว่าร่ำรวยผิดปกติหรือไม่ด้วยข้าพเจ้านายวัชระเพชรทองอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคประชาธิปัตย์ในฐานะประชาชนผู้เสียภาษีมีความประสงค์ขอให้สำนักงานปปช.ดำเนินการตรวจสอบทรัพย์สินของนายวิษณุเครืองามเมื่อครั้งดำรงตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรีในสมัยรัฐบาลพันตำรวจโททักษิณชินวัตรจนถึงสมัยรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาและปัจจุบันดำรงตำแหน่งราชบัณฑิตสาขาวิชากฎหมายปกครองและที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีวงเล็บนายเศรษฐาทวีสินด้านกฎหมายและระเบียบปฏิบัติราชการกรณีนี้ผมมายื่นหนังสือเพราะพี่น้องประชาชนร้องเรียนให้มายื่นต่อปปช.เพื่อตรวจสอบว่าเมื่อครั้งนายวิษณุพ้นตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรีแจ้งว่ามีบัญชีทรัพย์สินจำนวนประมาณ118ล้านบาทนั้นพี่น้องประชาชนสงสัยว่าเหตุใดถึงมีเงินจำนวนมากมีทรัพย์สินจำนวนมากทั้งที่รับราชการปกติลำพังเงินเดือนทางราชการหรือเบี้ยประชุมหรือเงินจากทางราชการจะร่ำรวยมากขนาดนี้หรือแต่โดยส่วนตัวของข้าพเจ้าเชื่อว่าท่านอาจารย์วิษณุเครืองามนั้นสุจริตไม่ได้ทุจริตเพียงแต่พี่น้องประชาชนมีข้อเคลือบแคลงสงสัยดังนั้นเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายจึงขอให้สำนักงานปปช.ตรวจสอบว่าร่ำรวยโดยปกติหรือไม่ตามอำนาจหน้าที่และกฎหมายปปช.ต่อไปสุทธิอสุทธิปัจจัตตังนานโยอายังวิโสทเยความบริสุทธิ์หรือไม่บริสุทธิ์เป็นของเฉพาะตนบุคคลหนึ่งจะยังอีกบุคคลหนึ่งให้บริสุทธิ์หาได้ไม่และการที่ท่านมารับตำแหน่งที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีโดยท่านอ้างว่าไม่ได้ตราบัตรสัตว์นั้นขอให้ท่านไปย้อนดูคำพูดคำสัมภาษณ์ของท่านว่าท่านพูดไว้อย่างไรท่านบอกว่าจะปิดประตูการเมืองแล้วท่านว่าแถอ้างข้างๆกูแบบนี้ใช้ได้ไหมครับท่านผู้ชมซึ่งกรณีนี้ผมเห็นว่าท่านนั้นกำลังพูดอย่างทำอย่างและจะเป็นแบบอย่างให้กับเยาวชนหรือเด็กนักเรียนนักศึกษาของชาติได้อย่างไรผมจึงมาทำหน้าที่ตรวจสอบตามกฎหมายและอยากจะกราบเรียนว่าในสมัยที่ท่านเป็นรองนายกรัฐมนตรีนั้นท่านเคยก้าวล่วงสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่แล้วหรือไม่ท่านได้กระทําอนันตริยกรรมหรือไม่ท่านได้ก้าวล่วงศาสนาจักรหรือไม่ขอให้ท่านจงทําแต่กรรมดีเถิดเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้